มาดูคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีทำงานมีหน้ามีตาค่ะนายกเทศบาลกับสทสมาชิกสภาเทศบาลค่ะประชุมกันใส่เครื่องแบบเต็มยศเลยค่ะท่านนายกก็ดูเหมือนว่าจะมีเกียรติดีแหละแต่สักพักพอพูดออกมาเท่านั้นตกใจกันหมดมีคนอัดคลิปมาได้ด้วยพูดจาลวนลามดูหมิ่นผู้หญิงและตบสทผู้ชายไปดูกันค่ะดิฉันเห็นท่านนายกพูดข่มขู่หลายครั้งแล้วไม่ได้ข่มขู่นะข่มขู่นะใช่ค่ะพูดข่มขู่ค่ะใช่พูดข่มขู่ค่ะข่มขู่ลูกเสียวเปล่าล่ะพี่เสียวค่ะก็แค่นั้นแหละกับท่านฉันที่เสียวค่ะกับเองที่กูยังทานขึ้นมาแล้วครับประชุมถ้าต้องอยู่ให้คนอื่นก่อนให้คนที่พักพิงคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องยุ่งหรอกคุณไม่ต้องยุ่งกระจายก็มีตาท่านแต่อย่าทำเป็นยาไปเดี๋ยวให้คุณเป็นตะวันชี้แจงก่อนนะครับฉันยังพูดไม่จบเลยนะคะคุณอย่าจะเพิ่งแซงไปไม่พอแล้วลุงพอแล้วลุงพออย่าลุกไปพออย่าพอไม่ต้องไปเนี่ยแหละค่ะคุณสุวิทย์คุณผู้ชมทาเครื่องแบบเลยเหรอครับโอ้โหทุกคนใส่เครื่องแบบเต็มยศนะคะและประชุมกันนี่ที่เทศบาลเมืองบางรักพัฒนาชื่อก็น่ารักน่าจดทะเบียนนะคะบางรักพัฒนาจังหวัดนนทบุรีค่ะแต่มันอีลุงตุงนางวุ่นวายกันแบบนี้ใช้คำพูดไม่น่ารักเลยเรื่องนี้ไม่ยอมกันแล้วค่ะสุดท้ายไปจบที่สถานีตำรวจนะคะเดี๋ยวต้องดำเนินคดีต่อเลยคนที่โดนไปก็คือคนแรกค่ะสทแซมหรือว่าสทสิทธิศักดิ์นั้นโดนตบที่หน้าตนชนลุมุนโดนตบเพราะอะไรอยากรู้เขาประชุมอะไรกันเนี่ยก็หมั่นไส้กันมันมีเรื่องหลายเรื่องค่ะส่วนสทผู้หญิงหรือว่าสทปุ๋มโดนเหมือนกันค่ะแต่โดนพูดจาแบบเมื่อกี้เนี่ยข่มขู่นะไม่ได้ข่มขืนไม่เสียวหรอกนะเสียวไหมพูดอย่างนี้ไม่ได้ค่ะสทปุ๋มก็บอกว่าพูดอย่างนี้ถือว่าล่วงละเมิดทางเพศต่อหน้าสทคนอื่นทำให้ได้รับความอับอายเสียหายเสื่อมเสียศักดิ์ศรีต้องดำเนินคดีอ้าวถือใบแจ้งความกันเลยทั้งคู่นะคะทั้งสทแซมและสทบุ๋มเรื่องเกิดขึ้นเมื่อวันที่1มีนาคมคุณสุวิทย์ประชุมกันตอนบ่ายโมงพอดีเนี่ยคลิปเนี่ยชัดเจนมากเลยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญครั้งที่1ค่ะสมาชิกเต็มไปหมดเลยแต่งตัวกันเต็มยศนะคะเรื่องของเงิน20ล้านบาทของเทศบาลบางรักพัฒนานี่แหละที่ประชุมกันมีสมาชิกสภาเทศบาล18คนเข้าประชุมพร้อมเพรียงกันเลยแต่แหมคำพูดนี่ต้องบอกว่าเหมือนกับเด็กๆตีกันเลยค่ะพูดจาดูถูกเหยียดหยามลงไม้ลงมือคนที่อยู่ในเหตุการณ์คือคนที่ทำหน้าที่ประธานคุณไพโรจน์ก็บอกว่าก็เรื่องเงิน20ล้านแหละเนื่องจากว่าจะก่อสร้างแบบแปลนไม่มีเอกสารไม่ครบก็เลยทะเลาะกันเรื่องความโปร่งใสก็เลยชี้หน้าชี้ตากันด่าด้วยคำหยาบคายและสุดท้ายโดนตบนะคะที่สทแซมโดนตบก็เพราะว่าอาจจะทะเลาะกันเรื่องนี้หรือไม่ถูกกันมาก่อนแหละคุณสุวิทย์เนาะแต่โดนตบนี่ไม่ได้โดนเต็มๆนะคะคือสทแซมก็เป็นมวยค่ะเอามือมาป้องหน้าไว้เอาแขนมาปิดไว้เลยไม่โดนค่ะในการประชุมนั้นก็ถือว่าวุ่นวายพอสมควรอย่างที่เห็นในภาพค่ะตะโกนกันว่าอย่าทำอย่างนู้นอย่าทำอย่างนี้ก็ต้องห้ามกันเหมือนเด็กๆเลยค่ะสทปุ๋มก็บอกว่าโอ้โหดิฉันก็ไม่ไหวละเดินทางไปดูงานเสร็จก็ต้องมาทำรายงานก็พูดกันดีๆทำไมจะต้องข่มขู่พาดพิงอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพูดว่าข่มขู่นะหรือจะให้ข่มขืนโอ้โหอย่างนี้มันไม่ดีแล้วบอกว่าเสียวไหมคือเสียวในบริบทนี้มันอับอายค่ะมันหยาบคายมันข่มขู่คุกคามทางเพศสอดเสียดอนาจารหรือเปล่าต้องให้ตำรวจดำเนินคดีค่ะเรื่องนี้มีหลายฝากหลายฝ่ายนะคะความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเช้านี้เองค่ะตอน 9:30 นก็ไปค่ะผู้สื่อข่าวไปถามว่าคนที่ตบเขาเนี่ยใครพูดจาแบบนี้ท่านเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมเป็นถึงนายกเทศบาลท่านก็เป็นนายกเทศมนตรีคนหนึ่งนะคะชื่อดร.กิตก้องเป็นดร.นะคะอายุ64ปีแล้วเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาล นี้ท่านไม่ให้ข้อมูลไม่ว่างเลยค่ะรักเลยใช่อยู่ที่บางรักแต่ไม่รักกันซะแล้วท่านรองนายกเทศบาลเลยเข้ามาไกล่เกลี่ยพูดจากับนักข่าวบอกว่าจริงๆเรื่องนี้นะมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นหรอกทั้งปุ๋มกับแซมเนี่ยสนิทกันนะแล้วปุ๋มเนี่ยไปกินข้าวไปอยู่บ้านกับท่านนายกเทศบาลบ่อยท่านนายกเทศมนตรีนะคะบ่อยเลยก็ถือว่าคนสนิทที่ท่านพูดจาแบบนี้ไปอาจจะเป็นเพราะว่าสนิทสนมก็เลยพูดกันไปแบบนั้นค่ะส่วนคลิปที่ออกมามันก็ไม่ใช่เหตุการณ์ทั้งหมดมีเหตุการณ์ก่อนหน้ามีเหตุการณ์หลังจากนั้นไอเหตุการณ์ที่เอามาเผยแพร่ก็เป็นช่วงที่มันรุนแรงจริงๆแต่จริงๆมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความเสียหายเนี่ยเขาก็ไม่ยอมนะคะเขาบอกว่าจะเอาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะไปแจ้งตำรวจไว้แล้วพร้อมกับหลักฐานก็คือคลิปดังกล่าวเนี่ยคุณสุวิทย์ก็คงจะเป็นเรื่องละค่ะแจ้งความไว้ที่สภ.นนทบุรีนะคะได้เห็นภาพไปแล้วนะครับจากนักการเมืองก็สูงวิญญาณนะครับนักมวยนะคุณเดชานี่นะ
ทรงก้าวโมเดิร์นนายให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำเมาหมายสามโมง